หลายๆคนที่มีอายุแล้วหรือมีครอบครัวแล้วนะคะก็อาจจะเคยมีความคิดว่าชีวิตในช่วงบั้นปลายจะดีไหมบุตรหลานบริวารจะพึ่งพาได้หรือไม่สำหรับคำถามเหล่านี้นะคะในลายมือนั้นมีคำตอบเดี๋ยวอาจารย์จะมาบอกข้อสังเกตนะคะว่าเราสามารถดูลายมือเพื่อที่จะดูว่าชีวิตบั้นปลายของเราจะเป็นอย่างไรและมีบุตรหลานบริวารจะพึ่งพาได้หรือไม่แต่ก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับครูเอปฐมพรด้วยนะคะเพื่อที่จะได้จัดทำคอนเทนต์การดูลายมือด้วยตัวเองนำสาระความรู้ประสบการณ์จากการดูลายมือหัตถศาสตร์มาฝากทุกคนกันในทุกๆวันค่ะเมื่อกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ไปชมสาระจากคลิปนี้คอนเทนต์ในวันนี้กันได้เลยค่ะข้อสังเกตนะคะเราจะดูที่ว่าเส้นชีวิตค่ะถ้าเส้นชีวิตของเรานั้นยาวนะคะและโอบล้อมมายังเนินสุขลักษณะแบบนี้นั่นก็แปลว่านอกจากเราจะมีอายุยืนยาวแล้วนะคะนั่นหมายถึงการที่บั้นปลายชีวิตของเราจะได้อยู่กับครอบครัวค่ะอยู่กับบุตรหลานบริวารของเรานะคะและถ้าใครที่มีเส้นหลักทรัพย์นะคะซ้อนขึ้นมาอีกนั่นแสดงว่าชีวิตในบ้านปลายของเราจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีหลักฐานบ้านช่องมีหลักทรัพย์ค่ะคนที่มีหลักทรัพย์ย่อมไม่ถูกทอดทิ้งนะคะจะมีบุตรหลานบริวารญาติสนิทมิตรสหายเนี่ยมาคอยดูแลเพราะว่าเราเปรียบเหมือนกับขอนไม้นะคะที่มีเห็ดก็ย่อมที่จะมีคนนะคะหวังผลประโยชน์นั่นก็คือบุตรหลานบริวารนะคะมาห้อมล้อมดูแลเพราะเป็นคนมีหลักฐานมีหลักทรัพย์นั่นเองค่ะและถ้ายิ่งบั้นปลายนะคะมีเส้นค้ำมาลักษณะแบบนี้นอกจากจะมีทรัพย์สมบัติแล้วก็ยังมีทรัพย์ทั้งภายในและทรัพย์ภายนอกนะคะเป็นคนที่มีหลักฐานบ้านช่องมีทรัพย์สินบริบูรณ์อุดมด้วยทรัพย์สินสริงคารนะคะดังนั้นจึงมีความมั่งคั่งที่จะดึงดูดเอาบุตรหลานบริวารคนนะคะมาแวดล้อมห้อมล้อมนะคะทำให้ชีวิตนั้นพบกับความสุขกายสบายใจมีคนคอยดูแลนะคะจนถึงบั้นปลายของชีวิตเลยนะคะชีวิตพบความมั่นคงแล้วก็อุดมเนืองนองด้วยทรัพย์สินสริงคารแวดล้อมด้วยบุตรหลานบริวารนะคะสำหรับปลายเส้นชีวิตที่แยกออกมาเป็นซ่อมลักษณะแบบนี้นะคะยิ่งไปชนกับเส้นข้อมือเนี่ยก็ยิ่งดีเลยนะคะหมายถึงความมีหลักฐานที่มั่นคงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะสิ่งที่เราจะสังเกตว่าคนที่จะมีบุตรหรือหลานนะคะบุตรหรือหลานที่พึ่งพาได้ก็จะมีเส้นที่มาจากเส้นข้อมือเนี่ยพุ่งขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะคะนี่คือเส้นบุตรพึ่งพาได้จะมีเส้นเดียวก็ได้มี2เส้นก็ได้นะคะนี่ก็เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งค่ะว่ามีบุตรพึ่งพาได้นะคะอีกเส้นหนึ่งที่จะสังเกตนะคะบางทีเราอาจจะขาดตกบกพร่องเส้นใดเส้นหนึ่งไปนะคะหรือมีเพียงแค่สัญญาณเดียวสัญลักษณ์เดียวนั่นก็ยังพอได้ชื่นใจนะคะว่าเราจะมีบุตรหลานคอยดูแลอีกเส้นหนึ่งนะคะก็คือเส้นใจที่พุ่งตรงไปยังเนินพฤหัสเนินคุณธรรมนะคะใต้นิ้วชี้แล้วแยกออกมาเป็นซ่อมลักษณะแบบนี้หมายถึงว่าเป็นคนที่จะมีความสุขไม่ถูกทอดทิ้งเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนดีเชื่อถือได้เป็นคนมีคุณธรรมในเมื่อเป็นคนดีมีคุณธรรมก็จะไม่อยู่โดดเดี่ยวนะคะเพราะก็ต้องมีคนอยากที่จะมาห้อมล้อมนะคะอยู่ใกล้ๆคนดีมีคุณธรรมและเส้นใจที่ดีไม่ขาดไม่มีเกาะก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะหมายความว่าจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์นะคะเอาเป็นว่าลักษณะเส้นที่ดีลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเข้ามาถึงบริเวณเนินคุณธรรมเนินพฤหัสใต้นิ้วชี้แดใต้นิ้วชี้นะคะก็จะส่งผลให้กับเจ้าชะตานั้นนะคะมีโอกาสที่จะ
ได้รับการดูแลนะคะมีความสุขในชีวิตในช่วงบั้นปลายชีวิตตลอดทั้งชีวิตเนี่ยพบความสุขมากกว่าความทุกข์และความผิดหวังค่ะต่อไปนะคะบนเนินขุมทรัพย์เนินตรงนี้นะคะใต้นิ้วกลางถ้าเนินขุมทรัพย์นั้นมีเส้นวาสนาที่ดีเอาเป็นว่าเส้นวาสนาจะมาจากตรงไหนก็ได้แต่พุ่งขึ้นมาจนถึงบริเวณเนินขุมทรัพย์ก็คือเนินเสาใต้นิ้วกลางแล้วย่อมส่งผลดีค่ะนั่นหมายถึงการที่ชีวิตในช่วงบั้นปลายของเจ้าชะตานั้นจะมีหลักฐานมีทรัพย์สินนะคะมีความมั่งคั่งร่ำรวยจึงทำให้ก็เปรียบเหมือนกับกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ว่าถ้าคนแก่แล้วคนแก่มีทรัพย์เหมือนกับขอนไม้ที่มีเห็ดนะคะดังนั้นก็เป็นคนที่มีค่ามีบุตรหลานบริวารคนในครอบครัวนะคะที่จะมาคอยปฏิบัติพัดวีดูแลเอาใจใส่เพราะว่าก็เป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมีทรัพย์สินมีขุมทรัพย์อยู่นะคะในช่วงบั้นปลายของชีวิตค่ะอีกหนึ่งสัญลักษณ์สุดท้ายที่จะนำมาฝากกันนะคะนั่นก็คือการมีเส้นอุปถัมภ์ค่ะเส้นอุปถัมภ์นะคะที่เกิดบริเวณเนินสุขแล้วก็เป็นเส้นที่คู่มากับเส้นชีวิตลักษณะแบบนี้จะเป็นเส้นสั้นหรือเส้นยาวนะคะจะมากเส้นหรือจะแค่เส้นเดียวหรือจะห้อยมาลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นหมายถึงการที่จะมีคนรักเจ้าชะตามีคนอุปถัมภ์ค้ำชูซัพพอร์ตช่วยเหลือดูแลนะคะปฏิบัติพัดวีค้ำจุนชีวิตไม่ให้ตกระกำลำบากและก็ยังหมายถึงว่าชีวิตในช่วงบั้นปลายของเจ้าชะตานั้นก็จะมีคนในครอบครัวบุตรหลานบริวาร นะคะคอยซัพพอร์ตดูแลช่วยเหลือพึ่งพาได้นั่นเองค่ะหากสนใจดูดวงส่วนตัวอาจารย์มีแพ็กเกจการดูดวงส่วนตัวนะคะ3แพ็กเกจให้เลือกค่ะลายมือพยากรณ์ค่าครู690บาทสิ่งที่จะได้รับก็คือคลิปวิดีโอการทำนายการวิเคราะห์ลายมือทั้งมือซ้ายและมือขวาวิเคราะห์ทุกเส้นนะคะให้กับเจ้าของดวงชะตาค่ะแพ็กเกจที่2การดูลายมือและการผูกดวงด้วยโหราศาสตร์ไทยค่าครู990บาทแพ็กเกจนี้สามารถถามคำถามได้5คำถามค่ะซึ่งสิ่งที่จะได้รับก็คือคลิปวิดีโอการวิเคราะห์ลายมือทั้งมือซ้ายและมือขวานะคะของเจ้าของดวงชะตาวิเคราะห์ทุกเส้นค่ะทั้งมือซ้ายและมือขวาและการผูกดวงใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะมาผูกดวงดูเป็นพื้นฐานดวงชะตาของเจ้าของดวงชะตาค่ะแพ็กเกจที่3การเปิดไพ่ทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่ค่าครู390บาทสามารถถามได้5คำถามค่ะสิ่งที่จะได้รับก็คือคลิปวิดีโอการเปิดไพ่ทำนายดวงของเจ้าของดวงชะตานะคะโดยที่ผู้พยากรณ์จะเพ่งจิตขอเป็นตัวแทนของเจ้าของดวงชะตาบอกชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและเพ่งจิตไปที่รูปของเจ้าของดวงชะตาเพื่อเป็นตัวแทนในการที่จะจับไพ่ทำนายดวงค่ะคำทำนายจะออกมาเป็นคลิปวิดีโอค่ะหากสนใจติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถที่จะสแกน QR code @lineOA ของนายพยากรณ์ BYCROA ได้ตาม QR code นี้หรือจะเข้าไปกดที่ลิงก์ LINE นะคะอาจารย์ได้แปะลิงก์ LINE ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนี้แล้วค่ะ